เป็นไงบ้างคะเสียชอบไหมคะชอบสิแจ๊เสียยังไม่เคยเจอใครเด็ดเท่าหนูมาก่อนเลยแหมปากหวานนะคะเนี่ยคำเป็นชมเสียพูดจริงๆงั้นถ้าเด็ดขนาดเนี้ยก็ต้องมาใช้บริการบ่อยๆนะคะได้สิแจ๊มาแล้วครับมาแล้วค่ะมาลงมาโอ้โหน่าทานที่สุดเลยจ้ะแม่จ๋างั้นก็ทานให้เยอะๆนะค่ะป่ะงั้นเราทานกันเลยเย้เย้ดูดิพี่ปอนี่หว่าเอาไงดีวะมึงก็บอกเขาไปดีวะใช่ป่ะพี่ปอก็เปรียบเสมือนพี่ชายเราคนหนึ่งเลยนะเว้ยยังไงกูก็ต้องบอกเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดว่ามึงบอกไปแล้วเกิดเขาเราไม่ได้ทำไงวะแล้วถ้าเป็นเมียมึงล่ะมึงอยากให้กูบอกมึงปะเอ้ยพี่คือพวกเราสองคนมีอะไรจะบอกพี่อะมีอะไรก็ว่ามาเร็วๆงานกูค้างอีกเยอะคือเมียพี่ทำโอลี่แฟนอะเฮ้ยมึงอย่าพูดถึงเมียกูอย่างนี้กูไม่ตลกผมไม่ได้ล้อเล่นนะพี่ผมพูดจริงอย่ามาใส่ร้ายเมียกูใจเย็นก่อนนะพี่ถ้าพี่ไม่เชื่อนะเนี่ยเมียพี่ทำโอลี่แฟนจริงๆคนเขารู้กันทั่วบริษัทแล้วเนี่ยกูบอกให้มึงเงียบอย่ามาว่าเมียกูอย่างนี้กูไม่ชอบมาทำไมถึงเป็นรอยแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกคือพี่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยเจ็บมากไหมคะหนูไม่เคยเห็นพี่ทะเลาะกับใครเลยนะช่างมันเถอะมันก็แค่เรื่องไร้สาระแล้วมีนจะแต่งตัวไปไหนอะพอดีว่าหนูมีประชุมด่วนนะคะต้องรีบไปเดี๋ยวแล้วลูกเราล่ะลูกนอนอยู่ข้างบนนะคะหนูขอตัวก่อนนะคะพี่ปอพี่มาทำอะไรที่นี่คะพี่ต้องถามมีนมากกว่าว่ามีนน่ะมาทำอะไรที่นี่มาชุมกับเพื่อนจะออกแบบชุดนอนเพื่อนโกหกพี่ได้แล้วพี่อ่ะรู้ความจริงหมดแล้วแล้วพี่เองอ่ะที่เป็นคนนัดมีนพี่ปอมีขอโทษนะคะมีขอโทษค่ะพี่ก็รู้อ่ะว่าที่บ้านเรามีค่าใช้จ่ายมากอ่ะมีแค่อยากหารายได้เสริมมีแต่คนบอกว่าคุณยินอ่ะทำโอลี่แฟนพี่ก็ไม่เคยเชื่อจนไม่ไปเห็นกับตาตัวเองอ่ะมีนทำกับพี่อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมีนทำให้หัวใจของพี่ต้องแตกสลายเราเลิกกันเถอะพี่ไม่อยากเห็นหน้ามีนอีกเราครอบครัวกับลูกเราเหรอคะพี่ไม่สนใจครอบครัวอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วเด็กคนนั้นน่ะพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นลูกของพี่จริงๆหรือเปล่าอ่ะไม่นะคะพี่ปอไม่นะคะเฮ้ยพี่ปอ